คือตอนนี้เราอยู่ในช่วง silent period นะครับก็คือหมายความว่าเป็นช่วงที่เราจะไม่พูดกับทางองค์กรเราจะเฉยเพราะเราได้ statement ของเราไปแล้วเราจะนิ่งก่อนไปพักๆนึงครับประมาณสัก2เดือนนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามหรือสิ่งที่มันจะมาแล้วมันจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างนึงทาง MGI มีแผนอยู่แล้วในทุกๆเรื่องครับเพราะเราเป็นองค์กรที่เราวางแผนค่อนข้างเยอะครับอะไรครับขอสอบถามนึงเรื่องเกี่ยวกับเหมือนว่าจะมีถูกลอตเตอรี่ออนไลน์แห่งหนึ่งจิ๊กร้องเราอย่างนี้ทราบเรื่องหรือยังคะทราบมาตั้งแต่วันที่มาถึงแล้วเอาจริงๆเรื่องนี้ได้คุยกับหลายๆคนวันนี้บอกว่าไม่อยากพูดเพราะว่ามันผ่านมาพักนึงแล้วแล้วก็ถ้าเงียบได้มันก็ดีนะครับแต่ว่าต้องถ้าเกิดอยากจะถามว่าถูกฟ้องไหมก็ได้อ่านแล้วได้อ่านคำแจ้งความแล้วขอดูหน่อยนะฮะแต่บังไว้หมดแล้วนะฮะขออนุญาตนะฮะได้อ่านคำแจ้งความอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเดินเข้ามาเพราะว่ากลัวเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ยอมรับว่าในคำแจ้งความเนี่ยก็มีการแจ้งความอาญานะฮะที่สน.แจ้งจริงๆนะฮะแจ้งอาญาทีนี้เนี่ยผมก็ยังรออยู่ว่านะครับยังรออยู่ว่าไม่รู้ว่าทางตำรวจจะเรียกผมไปสอบเมื่อไหร่นะฮะไม่รู้ว่าตำรวจจะเรียกผมไปสอบเมื่อไหร่เพราะถ้าเรียกผมไปสอบผมก็จะได้ไปให้การนะผมก็ไม่อยากให้สิ่งที่มันอยู่บนสน.น่าจะเป็นสน.พระโขนงนะฮะมันเนิ่นนานนะครับแล้วพูดถึงกรณีที่ผมสัมภาษณ์กับอีจันนะฮะผมคิดว่าอีจันน่าจะโดนด้วยนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมาจากสน.ว่าจะให้ผมไปพบเมื่อไหร่ผมก็ต้องเรียนบอกตรงๆนะครับว่าผมพร้อมที่จะไปพบทุกเวลานะครับจะได้คุยกันให้มันเข้าใจว่าสิ่งที่เราคุยเพราะว่าสิ่งที่ผมคุยไปเนี่ยผมคุยด้วยความเคารพแล้วผมก็ไม่เคยโจมตีใครยืนยันนะครับว่าลองไปฟังอีกครั้งนึงตั้งแต่ต้นจนจบผมพูดด้วยความเคารพและมันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังยืนยันในจุดเดิมแต่จริงๆแล้วผมก็อยากอย่างนี้นะฮะผมก็อยากให้ตำรวจเรียกผมไปสอบเร็วๆแล้วส่งอัยการให้อัยการส่งศาลเลยนะเพราะผมพร้อมที่อยากขึ้นศาลมากกว่าพูดตรงๆหรือไม่ผมแนะนำคนที่ไปฟ้องผมที่สน.เนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีการฟ้องข้างศาลได้ฟ้องที่ศาลจะได้ขึ้นศาลเลยนะฮะซึ่งคดีนี้ผมอยากขึ้นศาลมากพูดตรงๆฮะยังไงก็ฝากเรียนท่านตำรวจยังไงก็ออกจดหมายเชิญผมไปพบแล้วรีบส่งอัยการแล้วขึ้นศาลนะครับหรือไม่ก็ทางผู้คิดว่าเสียหายเนี่ยผู้ที่คิดว่าเสียหายเนี่ยไปฟ้องที่ศาลเลยดีกว่านะฮะเราจะได้ขึ้นศาลเร็วๆพร้อมกันนะครับเพราะผมอยากให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ชี้ผมไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าผมก็พยายามถนอมตัวเองที่สุดของที่สุดแล้วคนอย่างผมณวัฒน์ไม่เคยที่จะทำอะไรโดยที่ไม่มีหลักการนะครับเราถึงอยู่ในสังคมนี้ได้เพราะฉะนั้นผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเคสนี้นอกจากที่โรงพักเราต้องไปต่อที่อัยการจะเพิ่มเป็นร้องต่อศาลอาญาได้เลยเราจะได้ขึ้นศาลผมจะได้ขึ้นศาลผมอยากขึ้นศาลคดีนี้มากนะครับไม่ไกลเกลี่ยแต่อยากขึ้นศาลอยากเป็นผู้ต้องหาคดีนี้นะฮะผมอยากเป็นผู้ต้องหาคดีนี้บอกได้ไหมครับว่าทำไมถึงมีความอยากขนาดนี้มีความอยากอันนี้เลยอยากถามแล้วไม่หรอกครับผมเองผมก็มั่นใจนะครับคนที่ไปยืนโพสต์รูปเป็นคนที่ผมรู้จักตามงานอีเวนต์ผมไม่เคยคุยผู้หญิงคนนี้เลยเป็นกรณีส่วนตัวผมไม่มีเบอร์โทรศัพท์ผมไม่มีไลน์ผมไม่มีอะไรใดๆในการอะกรีเมนต์เลยกับเขาแต่เขาออกมากับคนคนหนึ่งผู้ชายน่าจะเป็นทนายเนาะเพราะผมก็ไม่รู้จักหน้าแต่ผู้หญิงเนี่ยเราเจอในงานอีเวนต์ของงานเราเห็นแต่เราไม่เคยคุยโทรศัพท์ด้วยกันเลยไม่เคยมีเบอร์ส่วนตัวเขาไม่มีเบอร์ส่วนตัวผมไม่เคยมีเบอร์ส่วนตัวเขาไม่เคยมีไลน์ผมเขาไม่เคยคุยไลน์กับผมไม่เคยคุยไลน์กับเขาถ้ามีปัญหาทางด้านบางอย่าง
ทำไมเราถึงไม่เกิดการพูดคุยสมมุตินะฮะแต่คนคนเดียวที่ผมติดต่องานด้วยตั้งแต่แรกที่เชิญผมไปให้รับเป็นสปอนเซอร์นะครับแล้วผมคุยอยู่ตลอดเวลาก็คือคนคนเดียว นะครับซึ่งผมก็ยังมั่นใจและยังเคารพท่านมากท่านเป็นคนน่ารักนะฮะแล้วก็ผมมีแชทข้อความแต่ผมขออนุญาตไม่วางให้ผมจะให้ทาง PR ผมท่านก็ยังคุยกับผมแบบน่ารักตลอดเวลาอยู่ในนี้ทั้งหมดในลายคำพูดนะครับท่านนั้นก็คือคุณพรชัยเลิศอนันต์โชคประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท V Property D Development อะไรเนี่ยฮะมองไม่ค่อยเห็นชัดขออภัยนะฮะซึ่งนำหน้าด้วย V เหมือนกันแล้วก็เป็นคนเรียกผมไปแล้วผมก็ศรัทธาท่านมากแล้วท่านเป็นคนน่ารักดูจากคำพูดท่านชมผมตลอดเวลานะฮะท่านเรียกผมไปจนประชุมครั้งสุดท้ายท่านก็เรียกผมไปขอดูกล้องวงจรปิดได้นะครับผมไม่เคยเข้าประชุมผมไม่เคยเข้าไม่เคยได้มีโทรศัพท์ถ้าใครถ้ามีโทรศัพท์นี่เอามาจัดการผมได้เลยเบอร์โทรผมผู้หญิงคนนี้ก็ไม่มีไลน์ผมก็ไม่มีผมไม่เคยมีอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมก็ยังยืนยันว่าด้วยคนบุคคลที่ผมคุยด้วยนะฮะก็คือคุณพรชัยเลิศอนันต์โชคประธานเจ้าหน้าที่บริษัทบริหารบริษัท V Propertyนะครับ development จำกัดเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ผมคุยแล้วผมก็สบายใจแล้วเป็นคนคุยกลับมาตลอดเวลาผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นคนเชิญผมไปเพื่อจะซื้อสปอนเซอร์แล้วก็ล่าสุดก็ยังเชิญผมไปคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วท่านก็ยังเป็นคนให้ผมจัดอีเวนต์ที่โชว์ DC เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้มีโอกาสคุยกับท่านอีกนะครับก็เป็นคนบุคคลหนึ่งที่ผมอาจจะต้องขออนุญาตอ้างถึงเพราะว่าท่านมีพระคุณท่านเป็นคนดีแล้วท่านเป็นคนติดต่อกับผมนะเพราะฉะนั้นผมก็ยังอยากสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าแล้วทำไมคนที่ไปฟ้องผมอ่ะกลับกลายเป็นคนที่ไม่เคยมีเบอร์โทรไม่เคยคุยไลน์แม้กระทั่งคำเดียวแล้วทำไมมาลงโทษผ่านสื่อระบบสื่อสารมวลชนโดยการฟ้องโจหัวว่าฟ้องร้อยล้านแล้วทำไมเอาเรื่องการฟ้องไปแชร์ไปโพสต์ลง Facebook ซ้ำแล้วซ้ำอีกตลอดเวลาพี่นวัดได้พอมันเกิดขึ้นพี่นวัดได้คุยกับคุณพรชัยไหมครับหรือว่ายังไม่ได้คุยครับเพราะว่าพอเรื่องมันเป็นอย่างนี้ปั๊บผมคิดว่าสิ่งที่น่าทำที่สุดก็คือรอตำรวจเพราะว่าเป็นขบวนการผมก็ไม่กล้าแตะอะไรผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าท่านจะเป็นอะไรใดๆก็แล้วแต่ในนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าในแชททั้งหมดที่ฝากไว้เยอะหน้าเนี่ยก็คือแชทที่ท่านเริ่มต้นชีวิตการรู้จักกันกับผมแล้วท่านเป็นคนให้โอกาสแล้วท่านเป็นคนดีแล้วผมก็รู้สึกดีกับท่านคำชมของท่านในนี้กับผมมหาศาลท่านมีอะไรท่านก็ปรึกษาผมตลอดนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมเคารพท่านเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องขออนุญาตเผื่อพี่ๆสื่อมวลชนจะไปถามท่านต่อก็ถ้าเกิดเป็นท่านผมโอเคกับทุกอย่างแต่ผมไม่เข้าใจกับคนที่ไปฟ้องว่าไม่เคยคุยกันเลยแล้วฟ้องผมไม่คิดจะคุยกับผมก่อนฟ้องผมก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับอันนี้ก็ขอความยุติธรรมชัดทั้งหมดก็ฝากไว้ที่นี่ด้วยแล้วก็เราทำงานที่เราบอกนะครับว่าอยากจะชี้แจงนิดนึงว่าการเป็นอินฟลูเอนเซอร์การเป็นดาราการเป็นศิลปินการเป็นนางงามมันคนสาธารณะซึ่งพอมีอะไรเกิดขึ้นมาก็สังคมก็จะดุด่าคนสาธารณะก่อนยกตัวอย่างอย่างเช่นForex นะฮะยกตัวอย่างเช่นการรีวิวสินค้านะครับพวกครีมพวกแป้งพวกของกินพวกอะไรนะครับพอผิดพลาดขึ้นมานางงามดาราก็จะโดนก่อนว่าไม่รู้จักตรวจสอบนะเห็นแก่เงินเห็นแก่รายรับใดๆทุกอย่างก็มาลงที่เราทุกครั้งแล้วเราก็กลายเป็นจำเลยของสังคมทุกๆครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะขอดูนะขอดูเอกสารเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก่อนเราไม่ขอดูแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันมีคนที่แท็กข้อความมาเยอะ
เราก็เลยแบบขอดูเป็นเรื่องปกติเนื่องจากว่าการที่เรารับเป็นพรีเซนต์การที่เรารับเป็นคนที่สนับสนุนภาพลักษณ์การนำเสนอสินค้าให้กับสาธารณะให้กับมวลชนมันก็เป็นเรื่องปกติเหมือนเราจะหยิบอาหารเสริมมากินสักอันนึงเราก็ต้องขอดูอย.ขอดูทุกอย่างแล้วต้องไปเช็คว่าอย.เนี้ยมันยังมีอายุไหมถูกใครสวมไหม มันเป็นเรื่องปกติการที่ขอดูแบบนี้เราไม่ได้หมายความว่าไปดูถูกไปละเมิดหรือไปวิตกหรือไปคิดว่าเขาไม่ดีมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องพึงปฏิบัติสำหรับการทำงานในที่สาธารณะแล้วผมร้องขอไปขอดูลอตเตอรี่ตัวจริงเนี่ยผมก็ร้องขอด้วยความเคารพนะฮะซึ่งประธานบริษัทก็ทำหนังสือไปอย่างเป็นทางการ1ฉบับเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ในแชทไลน์กรุ๊ปเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยคือแชทไลน์กรุ๊ปก่อนที่จะถึงคดีวันที่จะไปก่อนวันที่จะไปมอบเงินจำนวนค่อนข้างเยอะจำนวนค่อนข้างเยอะคือ20กว่าล้านแล้วคอนเวอร์เซชันเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันหนึ่งเย็นๆวันลอตเตอรี่ออกและเย็นวันนั้นได้คุยกันขอดูในนี้มีคำให้การในไลน์กรุ๊ปของคนทำงานซึ่งผมก็อยู่ในนี้ด้วยก็คือให้ดูมีทุกอย่างในนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูโอเคพรุ่งนี้มาแล้วให้ดูแล้วก็เจ้าหน้าที่เราก็ไปถึงหน้าไปถึงที่ออฟฟิศแล้วก็ยังไม่ให้ดูแล้วผมก็ยื้อกันอยู่ก็ดูเวลาได้เลยครับว่าคุยกันตั้งแต่กี่โมงจน11โมงจนเที่ยงยังไม่ได้ดูก็ขึ้นรถไปแล้วระหว่างทางเราก็ไม่รู้ไปไหนมอบที่ไหนเราก็ไม่ทราบก็เราก็ขออีกบ่ายโมงแล้วก็เปลี่ยนจากคำสัญญาว่าให้ดูแน่นอนกลายเป็นเริ่มโมโหเริ่มเฉยก็มีขั้นตอนจนหมดจนในที่ถึงไปถึงหน้างานน้องก็ทัดทานไม่ไหวน้องก็เข้าไปยืนหลังแบ็คดรอป เพื่อให้คนถ่ายรูปกับเงินนะฮะแล้ววันนั้นเนี่ยแบ็คดรอปก็เป็นแบ็คดรอปเปิดตัวสินค้าเป็นแบ็คดรอปเปิดตัวสินค้าซึ่งผมก็ไม่สบายใจเข้าไปอีกเพราะธรรมดาเราไปมอบเงินให้กับคนถูกรางวัลก็ไม่ควรใช่แบ็คดรอปเปิดตัวสินค้าแบบนี้ซึ่งเราถูกทำงานด้วยความลำบากใจแล้วก็น้องติดสัญญาในนี้ก็ติดสัญญาผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็เอารูปนี้ไปลงในหลายที่เราก็ขอร้องไปในนี้ฝากรบกวนทีมงานมันเป็นอาหารเสริมช่วยลบรูปทิ้งให้หน่อยครับมันก็หนักใจเพราะฉะนั้นการที่เราทำอะไรเนี่ยเราไม่รู้จะทำอะไรต่อเราก็เลยจำเป็นจะต้องขอความร่วมมือดีๆว่าเราทำแบบนี้อย่างเงี้ยมันไม่ได้เขาจะบอกว่าอ้าวคนนี้เขาเป็นดาราเขาเป็นเจ้าของทำไมยืนไม่ได้คือผมก็ไม่เข้าใจต่อให้บ้าจางออกผลิตภัณฑ์ผมก็ไปยืนให้ไม่ได้ถูกไหมฮะสี่แล้วนะคือเข้าใจคำว่าธุรกิจกับภาพลักษณ์ไหมฮะคือเราไม่ได้ไปยืนฟรีได้แบบนี้ตลอดซึ่งอันเนี้ยเราก็เจอไปทั้งสุดสุดท้ายไม่ได้ดูแล้วเราก็ไปยืนให้แล้วเราอันนี้คือวันที่จัดงานที่โชติสีไม่ใช่ครับวันละวันกันอันนี้คือวันที่17วันหลังจากก็โทษวันในเนี้ยมีหมดหวยออกวันนี้คุยกันตอนเย็นว่ามีคนถูกจะต้องสแตนบายนางงามเท่าไหร่ไปส่งที่ออฟฟิศทางเขานะฮะเราก็ลุกขึ้นรถไปด้วยกันแล้วก็ไปสถานที่มอบเงินแต่ว่าปลายทางดันเป็นที่นี่แล้วเราก็ต้องไปแล้วเราก็ต้องยืนแสดงว่าปลายทางไม่ได้อยู่ในข้อตกลงที่เราคุยกันไว้ในแชทไลน์คือจะอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าการที่จะไปอยู่แล้วมี product Thai in เป็น backdrop มันคุยกันไม่รู้เรื่องอะครับแล้วเป็น product ที่ขัดแย้งต่อสปอนเซอร์เราแล้วก็ presenter เป็นคือไปกดดูแล้วก็คือเราก็แทบแย่ฮะเราขอร้องเขาก็ไม่รับเขาบอกไม่เห็นเป็นไรเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะฮะอันเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงเราไม่เป็นไรเราก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่อเพราะฉะนั้นงวดต่อไปเราก็เลยขออีกคืออันนี้คืองวดเสร็จไปแล้วนะฮะงวดนี้24ล้านงวดต่อไปก็มีอีกเราก็สแตนบายรอเหมือนเดิมนะครับเราก็ออกเดินทางไปอินโดแล้วลูกน้องผมก็สแตนบายแล้วก็ไปหาเพื่อจะขอดูนะแต่สุดท้ายไม่ให้ดู
ม่ให้ดูน้องก็เลยแต่งตัวกันเก้อทางเจ้าหน้าที่ผมก็เลยไปแจ้งความไว้ที่โรงพักในวันนั้นแต่ไม่ได้แจ้งความเอาความเสียหายนะครับแจ้งความเพื่อให้รู้ว่าเราพร้อมไปทำงานเราพร้อมเรามีตัวตนเราอยู่ที่นี่เรารออยู่และเราไม่ได้รับการยืนยันอะไรตามข้อตกลงบางอย่างนะฮะอันนี้ก็แจ้งไว้เฉยๆแต่ไม่เอาความผิดใดๆทั้งสิ้นนะแจ้งให้รู้ว่าเราพร้อมที่จะไปทำงานแล้ววันนั้นน้องก็เลยไม่รู้ไปไหนก็เลยมาไลฟ์ขายของกันตอนบ่ายๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แล้วก็อย่างงวดที่ผ่านมาเราก็ยังถามไปในไลน์กรุ๊ปว่าจะให้ไปไหมจะไปที่ไหนก็ไม่มีการตอบเราก็แคปไว้แล้วนะฮะคือไม่ตอบก็คือสละสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์นะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยแล้วก็หวังว่าผู้ใหญ่ท่านที่เชิญผมเข้าไปเกี่ยวข้องชวนผมเข้าไปแล้วก็ให้เป็นผู้สนับสนุนผมในการประกวดคุณบรรชัยเองก็น่าจะใช้หลักเมตตาผมเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็คุยกันดีกว่าครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ถ้าเกิดมันจำเป็นอย่างนี้ก็ขึ้นศาลก็ได้ครับณวันนี้เขายังเป็นผู้สนับสนุนของมิสแกรนด์อยู่ไหมครับณวันนี้สำหรับปี23พูดปี23เลยดีไหมฮะเอาปีนี้ตั้งแต่งวดหน้าอีกครับสัญญายังคงค้างอยู่ก็คือยังจะต้องถ้ามีคนถูกรางวัลที่1แล้วถ้าร้องขอจะให้ไปเราก็ต้องไปมันเป็นเรื่องของคอนแทคที่เรายังต้องทำแล้วก็ยังต้องมีทำคลิปบ้างไปเรื่อยๆจนถึงเสร็จสิ้นก็คือน่าจะประมาณถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณเมษาเพราะปีที่แล้วประกวดเมษานะแต่ว่าในปี 2-3 ก็ไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนใดๆทั้งสิ้นแสดงว่าทางที่พี่นวัดต้องการดูก็คืออยากรู้ว่ามีลอตเตอรี่ตัวจริงอยู่ไหมอันนี้ใช่ไหมคือสิ่งที่เราร้องขอไปก็แค่นั้นเองครับซึ่งตั้งแต่เขามาเป็นเราพี่นวัดได้เคยเห็นไหมครับที่ผ่านมาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือขอแต่ถามว่ามีจริงหรือไม่มีจริงมันก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ก็อยากให้เห็นเพราะว่าเหมือนกับเราจะเอาของไปให้คนนะฮะเราก็อยากจะเห็นซีเรียลนัมเบอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับเราไม่ได้คิดที่ว่าเขาจะไม่มีอะไรมีปัญหาเหมือนคนที่จะให้น้องๆไม่ว่าใครก็แล้วแต่มิสแกรนด์ไม่ว่าจะเป็นชาร์ลอตต์ไม่ว่าจะเป็นอิงฟ้าไม่ว่าจะเป็นหนูดีจะให้รีวิวอาหารเสริมสิ่งที่จะต้องเตรียมมาก็คืออาหารทั้งกล่องห้ามแกะนะฮะห้ามแกะนะครับซีลพลาสติกมา2ชุดนะครับอย.อยู่ข้างกล่องนะครับอยู่แล้วทุกอย่างอยู่แล้วแต่ขอให้ปริ้นใบอย.แยกนะฮะปริ้นใบส่วนผสมแยกปริ้นโรงงานแยกว่าอยู่ที่ไหนยังไงเพราะโรงงานก็สามารถพามาสู่ความผิดได้นี่คือสิ่งที่จำเป็นไม่ได้หมายความว่าเราคิดว่าอาหารเสริมที่เรากำลังจะทำงานด้วยเป็นอาหารเสริมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ดีแต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องเห็นนะครับมันเป็นเรื่องหนักใจมากถ้าจะบังคับให้เราไม่เห็นแล้วก็ต้องทำเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็ทำมาเยอะแล้วนะแต่เราไม่ไหวจริงๆครับเราก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะฟ้องผมยังไงก็แล้วแต่ผมยังยืนยันว่ากับคนที่ไปยืนถ่ายรูปฟ้องผมในมือถือผมไม่เคยมีเบอร์โทรศัพท์เขาเลยสักครั้งเดียวถ้าผมเคยโทรเขาสักครั้งเดียวอย่าเรียกผมว่าคนนะฮะและผมไม่เคยมีไลน์เขาคนทำงานจะดีหรือจะไม่ดีจะขัดแย้งหรือจะไปด้วยกันยาวแค่ไหนอย่างน้อยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ได้ติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันนะแต่ไม่มีครับแต่คนที่ผมติดต่อก็ชื่อนั้นนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าณตอนนี้คนชื่อนั้นก็เงียบๆไปนะครับก็ผมไม่